วัสดีค่ะแมนนี่ไลฟ์สไตล์ทีวีสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สดใสนะคะตอนนี้นะคะวันนี้วันแรกเราจะเริ่มทัวร์กันจากบรรยากาศใกล้ๆนะคะโรงแรมที่โฟมาพักนะคะคือตรงนี้โฟเมื่อกี้โฟอัดคลิปวิดีโอไป2คลิปนะคะตรงนี้แหละคือพยายามตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็พามาดูบรรยากาศรอบๆแต่ว่าเดี๋ยวโฟจะเดินกลับห้องแล้วล่ะค่ะโฟจะเดินกลับห้องและเดี๋ยวให้ดูแบบคือให้ดูบรรยากาศชิวๆรอบๆตรงนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้มันจะเป็นข้างโรงแรมที่โฟมาพักอาหารแล้วก็มันก็จะมีแบบคือร้านขายของเป็นพวกแบบร้านกิฟต์ช็อปเล็กๆน่ารักนะคะแบบดูโอ้ก็บรรยากาศแบบสดใสมากๆก็คือแบบคือยิ่งช่วงนี้แบบคือแบบดอกไม้นะคะกำลังบานสดใสดอกไม้กำลังออกดอกนะดูสิคะแบบดอกเล็กดอกน้อยนะคะแบบสีสันคาราฟูลมากๆเลยก็คือถ้าเดินเข้าไปตรงนี้มันจะสามารถทะลุได้อีกฝั่งนึงมันจะมีแบบคือร้านขายของเยอะมากๆเลยแล้วก็มันจะมีแบบเป็นสถานีรถไฟอ่ะเสียงมันจะดังอยู่นะคะได้ยินไหมเออแล้วก็มันจะมีแบบคือเป็นริมแม่น้ำคือถ้าเราเดินแบบคือเดินทะลุตรงนี้ไปนะคะแต่เดี๋ยวยังไงวันนี้โฟยังไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวโฟจะกลับเข้าห้องแล้วว่าแพทริกรออยู่ที่ห้องอันนี้มันจะเป็นแบบคือเป็นช็อปเล็กๆน้อยๆขายของกระจุกกระจิกพวกของกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยโอ้ดูสิดอกไม้แบบสวยมากมายเดี๋ยวขอเดินก็เดี๋ยวโฟเดินไปเรื่อยๆนะคะโฟจะเดินกลับที่ห้องนะคะคือโรงแรมที่โฟบอกว่าเป็นโรงแรมเนี่ยคือมันไม่ใช่โรงแรมแบบเหมือนโรงแรมเหมือนบ้านเรานะมันจะเป็นแบบมันเป็นเหมือนเขาเรียกมันเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์แล้วค่ะแต่แบบคือมันน่ารักอ่ะเออโฟชอบแบบบรรยากาศคือแบบที่เนี่ยแบบคือคลาสสิกมากๆนะคะเมื่อปีที่แล้วโฟไปโฟก็มาเยอรมันเหมือนกันแต่ว่าคือไปดุสดอฟคือมันเป็นเซ็นเตอร์เป็นแบบเมืองอีกแบบนึงอะค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบตรงนั้นอะเป็นคือเราสามารถคือไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าคือเมืองตรงเนี้ยโฟจำชื่อมันไม่ได้เดี๋ยวโฟจะบอกใหม่นะว่ามันชื่อเมืองอะไรมันจะคือดูคลาสสิกคือแบบตึกร้านบ้านช่องจะดูแบบโอ้แบบสวยอ่ะเหมือนเราเคยเห็นในทีวีนะนี่คือเหอไงเด็กบ้านนอกคือไม่เคยเห็นนะเนาะอันนี้คือเราเคยเห็นแต่ในทีวีที่แบบว่าโอ้ยบ้านมีดอกไม้แบบหน้าต่างแบบมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบนะมันเปิดคือเด็กบ้านนอกไม่เคยเห็นก็จะเหอนิดนึงอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้มันก็จะเป็นแบบบริเวณเป็นตึกง่ายโรงแรมที่โฟอยู่อ่ะเราเดินไปแล้วอุ้ยแดดมันจะส่องเดินไปเรื่อยคือมันมีแบบที่แบบคือที่สวยๆเยอะมากกว่าไม่รู้จะเริ่มแบบคือเมื่อวานโฟไม่รู้ว่าจะเริ่มถ่ายตรงไหนอ่ะคือแบบโอ้ยตรงนี้มันก็สวยไปหมดตรงนี้มันก็สวยไปหมดแล้วทีนี้โฟก็กลัวว่าแบบคือแมมโมรี่โฟมันจะหมดไงคือโฟมีกล้องมาด้วยเนี่ยโฟเอาไว้ถ่ายสำหรับไว้ถ่ายคลิปท็อปปิกที่เราแบบคือคุยกันอะไรเงี้ยแล้วในมือถือใน iPhone อ่ะเดี๋ยวโฟจะแบบคือถ่ายแล้วอัพโหลดลงให้แบบแบบเพื่อนๆได้ดูแบบว่าวันต่อวันเลยอะไรเงี้ยโฟจะสัปดาห์นี้โฟจะแบบว่าคือจะไม่พูดท็อปปิกอย่างอื่นอะไรเงี้ยเรื่องชุดชี้แชทก็พักไว้ก่อนโฟก็เลยอัดไว้ก่อนนะอันนี้เป็นโบสถ์อะค่ะโอ้ยถ่ายเข้าไปมองไม่เห็นอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์แบบโบสถ์สวยงามมากแล้วก็อันนี้แหละค่ะตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นฝั่งเป็นฝั่งเนี้ยตรงนี้ที่โฟพักจะเป็นเซ็นทรัลโฮเทลนะคะตรงนี้ที่โฟพักคือทัวร์เยอะมากตรงนี้แหละคือทัวร์ที่จะเยอะมากอันนี้เป็นร้านอันนี้เป็นร้านอะไรนะคือภาษาเยอรมันโฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คือฟังดีบ้างอ๋อเป็นร้านน้ำผมร้านน้ำผมใช่อันนี้ค่ะแบบโรงแรมที่โฟพักก็เซ็นทรัลโฮเทลนะคะใครที่มาเยอรมันก็มาพักได้ไม่มีโฆษณาให้เขาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมอีกฝั่งนึงมันจะมีแยกๆเนี้ยค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารคืออันนี้โฟออกมาทำคลิปคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวโฟก็จะกลับเข้าไปห้องแล้วก็จะออกมาทานข้าวกับแพทริกแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปตะเวนทัวร์วันนี้สำหรับวันนี้ก็แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Wi-Fi มันจะอัพโหลดได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแยกนะคะมันก็จะเป็นช่องนี้เป็นแยกอันนี้แบบรถทัวร์แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบไป
ปาร์กิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นที่โรงแรมที่โฟกัสสุดมากนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบาย